ามกับบัดดี้วีเจแม่ชีค่ะแม่ชีปะแม่ชีสลิปปี้นะฮะวันนี้นะครับผมใครที่อยากที่จะส่ง SMS เข้ามาคุยกับพวกเรานะฮะทำได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่4827235นะฮะเพียงแค่ครั้งละ3บาทเท่านั้นในระบบทรูมูฟทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องทันสมัยของแวดวง IT กันดีกว่าถูกต้องเริ่มจากของแพ้ก่อนเลยโอเคโยนเดี๋ยวนี้พี่บอกว่าโต๊ะเดินได้งงมันเดินได้ยังไงคือโต๊ะเดินได้ปกติโต๊ะมันก็ต้องถ้าจะเดินอะไรหรือยังไงมันก็ต้องมีล้อเลื่อนสะดวกสุดก็น่าจะเป็นโต๊ะที่มีแบบมีล้อมีล้อมีล้อเอาไทยไปสะดวกสุดแต่อันนี้เป็นเดินจริงๆเคยเห็นเวลาแมงมุมเดินแมงมุมเดินมันเดินเร็วมากเลยเพราะมันมีขาแต่ใช่มันมีอย่างนี้ใช่ไหมพี่นึกออกมีคนผลิตโต๊ะให้แบบเหมือนลอกเรียนแบบหรือก๊อปปี้แบบเอาวิธีการเดินของแมงมุมเนี่ยมาผลิตเป็นโต๊ะเป็นขาโต๊ะนะครับยังมี4ขาเท่าเดิมแต่ทำเป็นการเดินแบบนั้นคือเวลาแค่ดันไปโต๊ะก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเดินแบบนี้แทนเพียงแค่ออกแรงดันเท่านั้นแต่จะดันมือเดียวได้หมดแต่จุดอ่อนก็คือว่าไม่สามารถแบบไปเฉียงๆได้หรือไปด้านข้างได้เคลื่อนในมุมจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นหนีไม่ได้ยังต้องอาศัยวิธีแบบเดิมอยู่แต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วปกติเวลาเราจะเคลื่อนย้ายโต๊ะอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องลำบากนะเรียกกันหลายคนนะมายกนะแล้วเวลาสมมติว่ามีคนเดียวเนี่ยแล้วเราจะดันทีเนี่ยพื้นเป็นรอยด้วยลำบากด้วยพื้นเสียอีกแต่ไอ้ตัวนี้ไม่เป็นรอยด้วยใช่เพราะว่าเขาก้าวขาเดินเลยคือเขาก้าวเลยหนูเคยเห็นแมงมุมมันเดินนะแต่ว่าแล้วโต๊ะมันจะเป็นเหมือนแมงมุมได้ยังไงไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีคลิปมาให้ดูต้องมีภาพประกอบไปดูคลิปกันเลยค่ะแล้วก็คือไอตัวโต๊ะ walking table ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่ว่ามันแปลกตรงที่มีการดีไซน์ด้วยใช่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นมีแบบเหมือนมีแกนนิดนึงแล้วค่อยแยกออกเป็นขาใช่แบบขามันแบบเป็นสามารถเดินได้เลยด้วยแล้วเขาดันแค่ตรงนี้แต่ว่าคือมันไปพร้อมกันเลยโต๊ะยาวขนาดไหนก็ออกแรงเยอะสบายมากประหยัดเวลาด้วยนะแล้วไม่ต้องเปลืองกำลังคนด้วยเวลาจะเคลื่อนย้ายอะไรสามารถดันได้คนเดียวมือเดียวก็ดันได้เดี๋ยวคราวหน้านะครับบัดดี้วีเจเทปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะนี้เข้ามาแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันเปลี่ยนรูปแบบรายการจากที่นั่งคุยกันบนเก้าอี้นี้เราก็จะมีโต๊ะมานั่งคุยจับเขาคุยกันให้เป็นพอเบรกปุ๊บเลื่อนโต๊ะอีกมุมนึงจัดกันอีกมุมนึงเหนื่อยอ่ะดูเหนื่อยดูเหนื่อยที่ทำให้ยุ่งยากขึ้นมาอีกนะฮะโอเคอันนี้จบกันไปนะครับกับข่าวไอทีอัปเดตน่ารักนะครับแต่ว่าข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของกรีนเองนะครับก็จะเป็นวาดรูปอยากรู้ข่าวนี้มากตะกี้ที่พี่บอกว่าวาดรูปนะฮะปกติแพรว่ามันก็มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะแต่ก็เคยที่วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในแอปพลิเคชันที่แบบว่าใน iPad มันจะมีแบบเอานิ้วไปป้ายแล้วก็จะออกมาเป็นเคยเล่นนะเคยเล่นนะฮะแต่ว่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่ตัวล่าสุดนะครับผมล่าสุดเลยเหรอซึ่งไออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นลักษณะเป็นผู้กันนะฮะชื่อของมันก็คือ The Flow
นะครับเป็นอุปกรณ์วาดภาพที่เหมือนผู้กันจริงๆนะฮะก็สามารถที่จะระบายลงไปใน iPad ได้แล้วบางคนนะกลัวว่า iPad จะพัง iPad จะใช่แล้วถ้าเป็นผู้กันมันถ้ามันแข็งมันอะไรอย่างงี้มันจะแบบไปป้ายหน้าจอเราสงสัยใช่ไหมว่าจะเป็นรอยใช่ไหมฮะอันนี้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าผู้กันเนี่ยมีการผลิตมาแบบว่าพิเศษมากเพราะว่าขนของผู้กันเนี่ยปลายของผู้กันนะครับแค่แต้มลงไปเพียงแค่เบาๆเท่านั้นก็จะออกมาเป็นรูปภาพสวยงามมีความละเอียดมากมีความละเอียดแล้วก็สวยด้วยนะครับหรือว่าซึ่งไม่สามารถไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ใน iPad อย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะนำไปใช้บนแกดเจ็ตอื่นๆได้อย่างเช่นที่เป็นระบบทัชเหมือนกับ iPad จะเป็น iPhone ก็ได้ถ้าเกิดมีโปรแกรมวาดภาพก็เพียงแค่ไปโหลดแอปพลิเคชันมาลงแล้วก็เอาอีอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะถูระบายไปมันเหมือนระบายสีน้ำใช่ไหมนะฮะซึ่ง iPad ตัวนี้ราคาก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าขายในราคาเพียงแค่30เหรียญเท่านั้นคิดเป็นเงินไทยก็คูณไปก็950บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้กันใช่เป็นผู้กันลูกแค่ผู้กันหรือเปล่า950ใช่แค่ตัวผู้กันไงก็ไม่แพงนะก็ไม่แพงแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันมาลงแต่มันเจ๋งมากเจ๋งๆๆแต่ถือว่าอันนี้คือของที่เราใช้ไอแพดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้มันเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษามันอย่าให้เป็นเหมือนน้องเป่าอันนี้ก็เข้ามาที่ของหนูเลยค่ะอันนี้จะเป็นตกบ่อยใช่หนูแบบเป็นคนทำตกนี่นั่นแบบนั่งๆมันก็ปัดหนูหนีตกเต็มไปหมดก็ต้องใช้เคสไอแพดอันนี้เลยเพราะอันนี้เนี่ยทนมากนะคะเพราะว่าคือเวลาทำตกเหมือนอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมคะเขาเอามาทดสอบก็คือเปิดหนังเอาไว้ด้วยแบบ iPad เนี่ยก็คือเปิดหนังเอาไว้อยู่แล้วก็ใส่เข้าไปในซองนี้ให้หนังมันเล่นไปเรื่อยๆใช่ให้มันเล่นไปเรื่อยๆเลยใส่ไว้ในเคสนี้เสร็จแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็เขาทดสอบค่ะโดยการเอาลูกโบว์ลิ่งลูกโบว์ลิ่งเลยที่หนักๆที่เราโยนหนักๆลูก 2-3 โลมากใช่แล้วก็เอามาโยนใส่เคสอย่างเงี้ยค่ะสูงประมาณ3 ฟุต3ฟุตก็3ไม้บรรทัดหนึ่งสองอ๋อก็เป็นระยะจริงเหมือนแล้วเวลาเราคือระยะความสูงมืออ่อนเราพอหล่นลงมาปุ๊บใช่ไหมเอาออกมาเคสไม่พัง iPad ไม่พังหนังก็ยังเล่นอยู่ด้วยโอ้โหน่าโอ้โหน้อยไปนะเป็นยังไงขนาดหล่นลงมาแล้วลูกโบว์ลิ่งมันหนักมากอะมั่นใจมากไม่แตกเขาใช้ลูกโบลิ่งปอมหรือเปล่าเราไปยกมันตกแบบป่าเน่าอย่างนี้เลยนะถ้าโบลิ่งปอมมันก็ต้องดูแบบไม่มีน้ำหนักหรือว่าแบบเป๊ะสุดยอดอ่ะแล้วอันนี้นะต่อถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ใส่ซองหล่นแค่นี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตกตึกอะไรเงี้ยโอ้ยอันนั้นสูตรเราขึ้นไปชั้น2คือเป็นในที่อย่างเงี้ยแบบโอ้ยง่วงจังเลยพี่ว่าพังเราผักไอแพดตกไปอย่างเงี้ยเคสยังช่วยได้เคสก็ยังช่วยไม่ได้นะคะต่อให้จะมีราคาไหนก็ช่วยไม่ได้นี่ก็จะป่าส่วนราคาเนี่ยมันก็ไม่แพงถ้าเทียบกับแบบ iPad อันนึงก็เป็นหมื่นใช่ไหมป๋าโอ้ทางบอกว่าเจ๊งนี่ไม่ไหวใช่แต่ว่าเคสอันเนี้ยก็ถ้าเกิดเป็นเงินสหรัฐก็ประมาณ60เหรียญ60เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,900 บาทมันก็คุ้มอ่ะเพราะว่าคุณภาพมันดีแล้วก็แบบเอามารักษาเคสของเราเอ้ยเอามารักษา iPad ก็ถือว่า iPad อันนึงเนี่ยเป็นหมื่นๆในคันที่จะพังง่ายๆแพงกว่าพันกว่าบาทแน่ๆแต่ว่าช่วงหน้าได้ข่าวว่าป้าแพรมีอะไรนะอะไรงอได้งอได้นะลูกหลอดงอเดี๋ยวนะแต่หลอดก็งอได้อยู่แล้วก็เป็นหลอดดื่มน้ำนี้ก็ลองงอได้อยู่แล้วเป็นของใกล้ตัวแต่ใครไม่บอกหรอกว่ามันเป็นยังไงเขาคิดได้ยังไงทำไมถึงคิดทำหลอดงอได้แล้วหลอดงอได้คืออะไรพิเศษกว่าหลอดปกติแน่นอนอยู่แล้วหลอดปกติไม่มีการออกมาให้ดูกันหรอกในรายการเราต้องเป็นแบบหลอดพิเศษอะไรแบบนี้งั้นเราก็ไปพักชม MV กันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ